ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนในคริปโตเคอเรนซีในรูปแบบของเหรียญดิจิตอลต่างๆมากขึ้นบางอย่างก็เป็นคริปโตคอยบางอย่างก็เป็นคริปโตโทเค็นแล้วทั้งคอยและโทเค็นมันต่างกันยังไงหาคำตอบได้ใน Tech Pop Topics ครับคริปโตเคอเรนซีเป็นหน่วยของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการตามที่มีการให้ค่ากันมีทั้งแบบที่เป็นคอยและแบบที่เป็นโทเค็นโดยคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่มีระบบบล็อกเชนจัดเก็บข้อมูลเป็นของตัวเองใช้แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการได้เหมือนเงินที่เราใช้กันทั่วไปแต่เป็นรูปแบบดิจิตอลที่จับต้องไม่ได้ส่วนโทเค็นเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลที่ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบกว่าแต่ไม่มีระบบบล็อกเชนเป็นของตัวเองต้องอาศัยบล็อกเชนของคอยมาสร้างโทเค็นผ่านสมาร์ทคอนแทรคเพื่อใช้งานในรูปแบบต่างๆตามที่ผู้ออกโทเค็นกำหนดขึ้นเช่นใช้ในการเข้าถึงสิทธิพิเศษหรือทรัพย์สินต่างๆคล้ายคูปองที่เรามาคุ้นเคยกันหรือเป็นหน่วยลงทุนที่ออกให้นักลงทุนสำหรับใช้ซื้อขายหรือถือไว้เก็งกำไรโดย1โทเค็นอาจเท่ากับ1สิทธิ์ในการโหวตหรือสิทธิ์ในการได้รับผลตอบแทนก็ได้บางโทเค็นต้องใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่จริงมาแปลงเป็นโทเค็นเพื่อให้เป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆได้ง่ายขึ้นเช่น1โทเค็นอาจเท่ากับความเป็นเจ้าของตึกหรือเจ้าของที่ดิน1ตารางเมตรก็ทำได้เหมือนกันนะครับสินทรัพย์ดิจิตอลมีความผันผวนสูงการลงทุนจึงมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยนักลงทุนที่สนใจนะครับก็ควรจะศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนที่จะลงทุนครับติดตามเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์แบบนี้ได้ทางรายการ Tech Pop Topic ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของ SCB Thailand